S แต่ตอนนี้ก็มาอยู่กับเกม Sim City อีกครั้งเลยนะครับเฟรมเรทลบไปเยอะเลยนะครับเหลือ40เองแล้วตอนนี้ก็มาเริ่มเกมใหม่นะครับในโหมดใหม่เนี่ยไม่เชิงว่าโหมดใหม่หรอกโอเคแล้วตอนนี้คือเราต้องมาสร้างที่อยู่สร้างเมืองให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับเราจะมาวัดกระแสลมกันเลยครับว่าลมทิศไปทางไหนครับรู้สึกว่าลมมันจะไปทางขวาเนาะโอเคโรงงานอุตสาหกรรมก็คงไม่ได้ถ้าเราจะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนี้เราตั้งข้างบนไม่ได้เลยว่ามันจะมีผลกระทบต่อข้างล่างตรงนี้ก็เป็นแอเรียตรงนี้ก็สุดแอเรียแล้วงั้นผมก็จะสร้างก็ต้องยอมจำนวนฟ้าดินสร้างตรงเนี้ยสร้างตัดตรงนี้เลยแล้วก็พวกช้อปปิ้งแอมบิเลตเนี่ยมันก็มาอยู่ตรงเนี้ยนะไม่รู้อ่ะเพราะผมเล่นเกมพอร์ทัลนะคือเสียภาพกับเสียงมันไม่ภาพกับเสียงมันไม่แมทกันเลยอันนี้ไม่รู้เกมนี้มันจะแมทกันหรือเปล่าเฟรมเรทเหลือ43นี่เนี่ยโอเคเนาะเราจะมาสร้างแบบวิลเลจ เป็นวิลเลจเล็กๆซะก่อนเนาะเอาแบบถนนก็อย่าเพิ่งหรูมากก็ได้ผมก็ซ้อมเล่นซะถนนเอาระดับนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็อัพไปเรื่อยๆผมฝึกเล่นในแซมบอสนะแล้วก็ผมรู้เคล็ดลับแล้วว่าสร้างเมืองยังไงให้เมืองมันไม่หน้าด้านวิธีการคืออย่างเงี้ยปึ๊บทำอย่างเงี้ยก่อนเนาะแล้วเราค่อยกากบาทตัดเพราะว่าเราจะเหลือที่ให้แบบสร้างตึกสูงๆด้วยแล้วก็ผมได้อัปเกรดเกมนี้ให้เป็นระดับ Deluxe Edition แล้วนะครับโอเคคราวนี้คือเราต้องมาตั้งกระแสลมกันเลยเนาะอันนี้เราต้องการลมถ้าเรื่องกระแสลมนี้ผมคือมันต้องตั้งสูงๆหน่อยนะโอเคเราก็ใช้แบบปึ๊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 บไม่ได้ครับไม่ได้ครับมันสูงเกินแบบมันชันเกินอะง่ายๆตรงนั้นก็เป็นถนนชบาเพราะว่าเอาออกเถอะเนี่ยสายตาผมจะเสียแล้วโอเคจะแก้ปัญหายังไงดีเฮ้ยตรงนี้ก็ได้เนาะตรงนี้ก็มันก็ตัดอันนั้นไปสิงั้นคอนจะใช้หลักสูตรเดอะซิมทำไมล่ะครับเราเล่นซีซิตี้นะครับไม่ใช่เดอะซิมเดี๋ยวต้องการที่จะลบถนนออกนะอาจจะล่าช้านิดนึงเพราะว่าการเล่นเร็วๆนี่เป็นอะไรที่ยากสำหรับผมมากอันนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ตีโค้งนิดนึงแล้วก็หักขึ้นครับโอ้ยมันยากอ่ะโอ้เอาแบบจะทำยังไงดีอ่ะคือว่าตรงนี้ก็ลมไม่ค่อยแรงซะด้วยนอกงั้นเอางั้นออกก่อนเนาะแล้วตั้งกระแสไฟฟ้าไปตรงนี้ผมเริ่มเล่นเกมล่าช้าอีกละเอาแบบเป็นพลังงานลมซะก่อนแล้วค่อยอัพไปเป็นถ่านหินอัพไปเป็นดีเซลอัพไปเป็นดีเซลหรือว่าพลังงานน้ำมันแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์เดี๋ยวอันนี้27 33 8เมกะวัตต์อันนี้150เมกะวัตต์อันนี้จะเป็นพลังงานสะอาดนะอันนี้แล้วก็ระดับสูงสุดเลยระดับนิวเคลียร์พาวเวอร์ครับซึ่งแบบอันตรายมากๆเลยถ้าเกิดมีบางครั้งนี่โรงงานไฟฟ้าระเบิดนี่ซวยมากเลยนะโอเคงั้นขอปรับเป็นระดับ2การเร่งความเร็วเนาะแล้วก็สิ่งที่ผมต้องการอยากจะสร้างเลยก็คือสิ่งปฏิกูลผมอยากสร้างไว้ตรงหัวเมืองตรงนี้เพราะว่าไงเพราะว่าลมมันพัดมาทางนี้แล้วกลิ่นจะได้ไม่ไปถึงตรงนู้นอ่ะแล้วก็แทงน้ำอู้ตรงนี้ดีมากเลยงั้นเอาวางไว้ตรงนี้คือแรงดันจะดีมากเนาะวางไว้ตรงนี้น่าจะโอเคกว่าเนาะการแบ่งเมืองเราจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคือการแบ่งเป็นวิลเลจภายในแล้วก็เป็นย่านการค้าภายนอกเนาะค่อยๆเล่นไปถ้ามันเกิน20นาทีถ้ามันถึง20นาทีแล้วก็จะพักก่อนเนี่ย
เนื่องจากว่าโปรแกรมผมมันเรนเดอร์นานมากต้องการคนงานไปทำครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งมันยากนะคราวนี้เราก็เร่งระดับ3ชั่วคราวครับโอเคมีปัญหาเรื่องกระแสไฟครับต้องการคนงานด่วนเลยเอ้ยจริงเราน่าจะสร้างพวกบ้านก่อนเนาะวิลเลจก่อนแล้วก็ค่อยสร้างอะไรเงี้ยโอเคพลังงานมาแล้วครับเรามาดูไฟฟ้าซิไฟฟ้าก็กำลังโอเคอยู่โอเคปรับไปเป็นระดับ2ครับโอเคต่อมาแล้วก็มาดูที่แบบการ์เบจนะครับโรงงานขยะตัวนี้เป็นแอเรียนะครับยังสร้างไม่ได้เนาะเราก็ต้องมาดูตรงนี้ก่อนเดทาวเฮาทาวเฮานี่ผมแนะนำว่าควรสร้างไว้ถ้าสร้างไว้ตรงนี้คือผมจะสร้างส่วนเสริมไม่ได้เนาะโอเคงั้นสร้างทาวเฮาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันผมอัปเกรดเป็นเดลักซ์อีดิชันแล้วมันจะมีอะไรใหม่ก็คือเดี๋ยวขออันนั้นก่อนนะอันนี้ผมจะตั้งชื่อเมืองเป็นมุกดาเฮ้ยมุกดาไม่ใช่มิกดามุกดารัตนาครับชื่อแบบเขมรมากๆเลยอะอย่าหาว่าผมเป็นคนเขมรนะยิ่งผมพูดภาษาเขมรแต่อยู่เนี่ยเริ่มนับเรื่องละไปเล่นกันต่อตอนนี้คนก็กำลังมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆคราวนี้คือเราต้องการโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับก็คือเราต้องสร้างถนนขึ้นไปอีกครับเราก็ต้องใช้แบบเป็นถนนสองมือถนนสองเท่าไหร่เนี่ย20เรียกผิดขออภัยด้วยโอเคได้ตรงนี้ได้นี่ครับแล้วก็ใช้ถนนตัดมาตรงเนี้ยดูถนนแล้วไม่น่ารอดนะเพราะว่าผมจะสร้างแบบวิลเลจกับตรงนี้ไว้อยู่นี่เลยแล้วตรงนี้ผมจะเอาเป็นแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กก่อนพออันนั้นก่อนเนาะแล้วค่อยย้ายไปเล่นเมืองใหม่โอเคประมาณเนี้ยเนาะค่อยๆพัฒนาเมืองไปครับเดี๋ยวต้องไม่ต้องรีบเล่นอีกตั้งหลายพาร์ทโอเคคนก็จะมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รถขนย้ายเข้าของก็กำลังย้ายเข้ามาเรื่อยๆครับโรงงานไฟฟ้ากำลังปกติและตอนนี้ก็ there is no getting enough fly zone ตรงนี้แหละครับผมมีปัญหาตรงเนี้ยที่ว่าคำว่าไฟโซนเกิดไปแล้วนี่แหละไอโฟน 5S กูขออภัยครับพูดไม่สุภาพเฮ้ยเกือบหน้าจอแตกไปแล้วผมมีปัญหาเรื่องคำว่าไฟโซนเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอเวลาหาแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องคำศัพท์สักเท่าไหร่เนาะไฟมันแปลว่าโซนขนส่งสินค้านะซึ่งแปลว่าเราต้องเนี่ยครับมาที่ City, ซิตี้สเปคจีสเปเชียลิเซชันนะครับเราต้องมาที่แรกเลยคือเราจะมีที่เนี่ยเทรดดิ้งนะครับผมไม่แน่ใจว่าไฟโซนคืออะไรนะเดี๋ยวเราจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ค้นหาไปเรื่อยๆอันนี้ไงปะเป็นของเสริมนี่เป็นของเสริมจากที่อัปเกรดดีลักซ์อีดิชันมาแล้วนะครับก็คือเทรด HQ นั่นเองครับเป็นการขนส่งขนาดใหญ่การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่นะครับ
เทรดก็คือการขนเทรดก็คือการค้านะครับโอเคเนาะตอนนี้เรามีปัญหาเรื่อง Enough Shopper ไม่มีลูกค้าเพียงพอครับเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการเราอย่าเพิ่งอัปเกรดถนนนะครับให้เราอัปเกรดเป็นถนนเบอร์4ก่อนเนาะโอเคให้เราเหลือถนนไว้ด้วยผมจะอัปเกรดแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะเนื่องจากว่าเรามีปัญหามากเลยโอเคเนาะค่อยๆอัปเกรดไปเรื่อยตรงนี้ก็ยังอัปเกรดไม่ได้เนื่องจากเรามันตันติดความชันตรงเนี้ยซึ่งถ้าเราอัปเกรดตรงนี้มากเราก็ต้องมาเพิ่มตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยไม่ค่อยอัปเกรดอะไรเนี่ยCommercial business is not getting free zone อ๋อไฟโซนผมรู้แล้วผมถึงกับอ๋อเลยทีเดียวครับมันคือมันจะมีอยู่สองอย่างที่เป็นไปได้นะเลยก็คือเนี่ยก็คือหนึ่งเทรดดิ้งพอร์ตนะเทรดดิ้งพอร์ตนี่ผมก็ต้องมาตั้งข้างบนเนาะผมก็ต้องร้องอ๋อเลยทีเดียวล่ะซึ่งผมไม่รู้ศัพท์คำนี้มาตั้งนานเนี่ยไม่ได้เล่นเกมนี้นานก็ไม่รู้ศัพท์คำนี้นานเลยล่ะโอเคตอนนี้ทางนี้ก็กำลังมีความสุขมากๆเลยล่ะเราจะมาแมกเนตอะไรไม่ได้เลยนะโอเคฉันเพิ่งจะขุดเจาะอะไรหนึ่งเกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกับน้ำมันเนาะอันเนี้ย position is lot โอเคตอนนี้เป็นเกี่ยวกับการขนส่งสินค้านะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเมืองไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการจะเพิ่มเลยก็คือรถบัสต้องการรถบัสครับโอ้ยเบื่อนะเดี๋ยวฉีกออกเลยตรงเนี้ยอืมโต๊ะมันเป็นที่โต๊ะครับก็ขออภัยด้วยถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากผมนั่งเล่นบนโต๊ะที่ว่ามันกำลังสีมันกำลังจะลอกอะไรพวกเนี้ยเนาะโอเคเทรดดีพอร์ตเนาะอันนี้ก็เป็นที่ขนส่งสินค้าตอนนี้เรามีปัญหาที่ is enough shopper เราไม่มีเพียงอะไรหรอเรามีลูกค้าไม่เพียงพอลูกช้อปเปอร์เนี่ยมันแปลว่าลูกค้านะครับไม่ได้แปลว่าผู้ซื้อขายนักช้อปปิ้งอะไรพวกนี้ครับมันแปลว่าลูกค้าตอนนี้เรามีตอนนี้มีปัญหาไม่มีลูกค้าทางนี้เลยมันจะมีปัญหาว่าเราต้องคือถ้าเราไม่มีลูกค้าเราก็ต้องลบตรงนี้ออกแล้วเราเปลี่ยนไปเป็นตรงนี้แทนนะครับมันจะง่ายกว่าเนาะโอเคเราปรับไปเป็นระดับ2อยู่แล้วก็เล่นแบบสบายๆไปนะครับตรงนี้ก็เราสามารถที่จะตั้งอะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็น Climbing House นะครับน่าจะเกี่ยวกับพวกคาสิโนอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็จะเป็นที่ขุดเจาะอันนี้ขุดเจาะน้ำมันอันนี้พวกขุดเหมืองอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเราจะไม่ทำดีครับเพราะว่าอันนี้คือซับซ้อนยิ่งกว่ามานั่งเคาะไข่ต้มอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องมาลบตรงนี้ออกเพราะว่าเราจะพบว่าเนื่องจากว่าพยายามให้เมืองนะมากพยายามให้วิลเลจนะมากกว่าช้อปปิ้งโอเคทุกคนก็กำลังย้ายมานะครับ
โอเคเรามีสิ่งหนึ่งที่ภูมิใจนำเสนอเลยในรายการนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับเซอร์วิสอะไรพวกนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับนี่เลย police นี่ไงครับเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างก็คือนี่ French Police Station นะครับเป็นภาค Deluxe Edition นะครับเป็นแบบอัปเกรด Deluxe Edition ที่เขาอัปเกรดมานะครับคือเป็นสถานีตำรวจฝรั่งเศสนะครับซึ่งผมเป็นคนที่ชอบฝรั่งเศสอยู่แล้วก็ภูมิใจนำเสนอมากเลยอันนี้30,000อันนี้ก็30,000เหมือนกันเนาะเป็นสถานีตำรวจธรรมดากับสถานีตำรวจฝรั่งเศสซึ่งนะว่าในการเรียกครั้งนี้ผมจะใช้สถานีตำรวจฝรั่งเศสแต่ในการเรียกว่าเป็นการนำเสนอด้วยและโรงพยาบาลเขาก็ไม่ได้อัปเกรดอะไรมาสถานีเพลิงเขาก็ไม่ได้อัปเกรดอะไรเนาะสถานศึกษาก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรอัปเกรดมามากอันนี้เป็นเกี่ยวกับสถานีขนส่งเนาะ There are lot อันนี้ยังอันนี้ยังไม่มีเมืองก็ยังไม่มีปัญหาอะไรละเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะมีในนี้ในวิลเลจเนี่ยมันจะมีที่ภูมิใจนำเสนอมากที่สุดเลยถ้าเราอัพทาวเฮาเนี่ยอัพสารวัตรกลางนี้สูงขึ้นให้เป็นระดับที่สองนะตอนนี้ยังอัพระดับได้เพราะคนมันยังน้อยอยู่ซึ่งก็เราต้องรอไปก่อนโอเคทางนี้กำลังมีความสุขมากๆเพราะว่าเราพยายามแบบให้วิลเลจเนี่ยน้อยกว่าช้อปปิ้งโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็พยายามให้น้อยกว่าช้อปปิ้งนะเพราะว่าถ้าเราเอามากเนี่ยคือก็จะเป็นแบบสินค้าล้นสินค้าล้นเมืองอะไรพวกนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีของมาขายนะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมโอเคมีอะไรน่าสนใจไหมทางนี้ภาษีก็โอเคมากเลยภาษี1,915ซึ่งก็ถือว่าสมเหตุสมผลมากยิ่งถ้าอัพเมืองสูงๆเนี่ยอาจจะมีปัญหามากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะมาวัดกระแสลมกันว่าลมมันไปทางนู้นจริงๆอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบคนในพื้นที่จะมาซื้อของมากกว่าเนาะได้ละเออเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ good ก็คือดีใช่ป่ะ solvent ไม่รู้ solvent อะไรเนี่ยไม่ออกอันนี้คือรายได้นี่เองมันนี่ให้เปรียบเป็นรายได้หรือถ้าเปรียบกับ Google ก็คือ Asset นั่นเองครับซึ่งไม่รู้ว่าแปลถูกหรือเปล่าโอเคออกก่อนมุอันนี้คือบ้านนะครับบ้านก็เป็นภายในหมดเลยรายได้บางรายได้ฟังทางฝั่งนู้นจะเยอะกว่ารายได้ทางฝั่งนี้นะแล้วอันนี้คือความสุขของบ้านนี่ก็แบบแฮปปี้มากเลยแบบ very good แบบ very perfect happy มากเพอร์เฟกต์เหนือกว่ากรีดกรีดกรีดดีกว่ากูดกูดยังเหนือกูดยังเหนือกว่าครูซะอีกโอเคถ้าเราอัปเกรดเมืองเรื่อยๆนี่เนาะ